paro, pero ก็มุ่งคนปฏิบัติตามเป็นพิเศษในวันนี้เข้ามาสู่มงคลถัดมาเรียกว่าโอเคจากกระตะคุณเมตตาเป็นผู้ที่เคยสั่งสมบุญและมาแต่การคอยปฏิวัติเป็นบุคคลที่มีความเป็นมงคลแต่วันนี้ก็เลยคุณทำโครงไว้ในเบื้องต้นว่าขึ้นบนเดิมเสริมส่งให้สุขยุคใหม่ดับทุกข์ว่าเว้นเกิดมาชาตินี้อยู่ดีเราเย็นแต่ด้วยเคยความเพ็ญจึงเป็นร่มใสในผลสมรวาในชีวิตของพวกเราเนี่ยท่านจะบอกว่าการเกิดในชาตินี้และบุญเดิมอยู่ตรงไหนแต่บุญเดิมเนี่ยถ้าเราจะเอาแต่เฉพาะชาตินี้อย่างเดียวก็ดูว่าถ้าจะเล็กจะน้อยเราทำอะไรไปบ้างล่ะแต่เราจะสมัยวัยยาวเนี่ยถ้าเราเป็นคนว่านอนฝันได้ไหมถ้าเราเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานมีมารยาทรู้จักกาลเทศะแต่เราพวกเราผู้ใหญ่มีความตั้งใจในการที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไหมตั้งแต่วาระในสมัยวัยยาวตั้งใจเรียนมั้ยมีความเพียรในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในรูปแบบของความเป็นปัญญามั้ยเพราะว่าสิ่งในปัจจุบันนี้ก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาซะแล้วไอ้สิ่งที่เราทำมาในการก่อนนั่นแหละแต่พอถึงกาลเวลาสมควรมันก็ก้าวกระโดดขึ้นไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันแข่งกันไม่ได้มันเหมือนประตูรางวัลใหญ่คุณโยมสังเกตประตูรางวัลใหญ่จะไม่วัดแต่ตรงถ้าไม่วัดแต่ตรงไหนก็แปลว่าไม่ถามไม่ดูว่าเขาทำอะไรมามันไม่มีทางคุณโยมมันหลากหลายไม่มีประเวณไหนสอนประตูรางวัลที่หนึ่งไม่มีวิธีการนึกว่าวัดนี้นะครับพร้อมที่ความมั่นใจว่าแม้เป็นรัฐบาลผสมในการเดินหน้าทำงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับด้วยการผ่านการประชุมนะครับผ่านครม.เศรษฐกิจนั่นเองครับคุณผู้ฟังขณะที่นะครับทางประธานเจซีซีครับก็สะท้อนความรู้สึกของนักธุรกิจญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาลงทุนในไทยบอกว่าในช่วงปีแรกค่อนข้างจะต่างนะจากปัญหาของทางการค้านะครับที่เอกสารครับแต่งตั้งนายวงสกุลกิติพรหมวงศ์นะครับอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษซึ่งมีความอาวุโสเป็นสูงสุดครับที่ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่15ตัดจากนายเข็มชัยชุติวงศ์อัยการสูงสุดคนปัจจุบันนะครับที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้นะครับซึ่งหากวุฒิสภาครับมีมติรับรองก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุดทันทีครับในวันที่1ตุลาคมแล้วก็จะอยู่ในวาระ2ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังไปที่อีกหนึ่งเรื่องครับหลายคนที่ความสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของไข่พะโล้บูดกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็คือคณะกรรมการสอบสวนไข่พะโล้บูดครับก็มีการสั่งย้ายผอ.โรงเรียนบ้านคลอง12อำเภอกบินบุรีครับไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต2แล้วนะครับโดยรายละเอียดของเรื่องนี้นะก็คือสืบเนื่องจากเนี่ยกรณีที่โลกออนไลน์นะครับได้มีการแชร์เรื่องราวของโรงเรียนบ้านคลอง12นะครับที่อยู่ที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะก็บอกว่ามีการนำไข่พะโล้บูดหรือว่าไข่พะโล้ที่เสียแล้วครับไปล้างแล้วก็นำมาปรุงใหม่ให้นักเรียนรับประทานนะครับเป็นอาหารมื้อกลางวันวันนี้ที่นักเรียนที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลอง12ครับนายวัลลบประวัติวงศ์อำเภอกบินบุรีนะครับพร้อมด้วยนายสายยนต์สุวรรณเกตครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือว่าสพ.ปราจีนบุรีเขต2ก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อฟัง